รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิตรานะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธนะครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขให้กับท่านถึงบ้านเลยนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา23:20 น.โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับครับแคนครับสังเกตไหมครับว่าในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกมีพวกกลุ่มนักดูหนังเนี่ยที่ชื่นชอบพวกเทศกาลภาพยนตร์มีเยอะมากครับเราก็มีข่าวดีมาฝากแต่ก่อนอื่นเนี่ยท้าความกันนิดนึงล่าสุดถ้าเราจำความได้ก็จะมีเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นครับเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์ครับแล้วเราก็ได้ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์แห่งอาเซียนมีเหมือนกันเพิ่งผ่านมาเองถูกต้องล่าสุดนะครับถึงคิวเทศกาลภาพยนตร์ที่วนเวียนอยู่ในเอเชียนั่นคือเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันกรุงเทพครับเริ่มตั้งแต่30สิงหาคมนี้ก็คือตั้งแต่หัววันละจนถึงวันที่2กันยายนนะครับณโรงภาพยนตร์เอสเวิลด์ซินีมาในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับใช่เลยครับซึ่งในเทศกาลนี้นะครับก็จะมีภาพยนตร์สารคดีทั้งหมด8เรื่องที่น่าสนใจมากๆนะฮะแต่ละเรื่องเราก็จะมีทั้งคำบรรยายภาษาไทยรวมถึงคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อจะให้เราเข้าใจง่ายด้วยซึ่งก็เพื่อเราได้สานความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะระหว่างไทยกับไต้หวันผ่านทางภาพยนตร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่เราสามารถจะเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผ่านทางภาพยนตร์ได้นะครับซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไปดูเลยมั้ยมีเรื่องอะไรบ้างดีครับเรื่องแรกนะครับ Small Talk เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลที่ชนะรางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินเมื่อปีที่แล้วครับเรื่องต่อมาครับ The Immortal Play ครับเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของนางเอกละครนิ้วและอีกเรื่องนึงนะครับ Sunflower Occupation เป็นการรวบรวมภาพยนตร์สารคดีสั้นแนวการเมือง9เรื่องไว้ด้วยกันเป็นต้นเลยครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องให้ติดตามกันด้วยนะครับซึ่งใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับที่ทาง SF Call Center 02-268-8888 ครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อบัตรชมภาพยนตร์นะครับสามารถซื้อได้โดยผ่านเว็บไซต์ www.sfcinemacity.com หรือว่าซื้อผ่านแอปพลิเคชันอย่างทันสมัยได้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันของ SF Cinema ครับใช่เลยครับแต่ว่าวันนี้พี่เฮนรี่นอกจากเรื่องนี้แล้วผมมีอีกเรื่องนึงมีของให้คุณผู้ชมอีกแล้วครับผมอัจฉริเหมือนไปเที่ยวฮาวายไหมใช่ใช่เหมือนไปบีชเลยบีชเลยนะฮะนี่เป็นของภาพยนตร์เรื่อง The Meg ใช่ว่ามีฉลามอยู่ใช่ครับมีมาให้คุณผู้ชมได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราติดตามรายการเราทุกช่วงนะครับเอาละครับแล้วเปิดรายการมาแบบนี้นะฮะเป็นประเพณีของรายการของเราครับที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเร้าใจกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงที่จะทำให้คอหนังและคอบันเทิงเช่นคุณไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนติดตามกันเลยนะครับในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทJunior year, I can hardly believe it. Thanks, Dad. หากยังปิ่นไม่หายกับเรื่องราวความรักดั่งเทพนิยายจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Crazy Rich Asians แล้วละก็ไม่ควรพลาดกับอีกหนึ่งภาพยนตร์รอมคอมเรื่อง To All the Boys I've Loved Before ที่ฉายทางช่อง Netflixเพราะตั้งแต่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่17สิงหาคมก็สามารถโกยคะแนนจากเว็บ Rotten Tomatoes ถึง 94% Yahoo! สะท้อนให้เห็นถึงความสดใหม่ของเนื้อหาสาระนอกจากจะนำนักแสดงเชื้อสายเอเชียอย่างลานาคอนโดร์มาเป็นนางเอกนำแล้วยังเป็นหนังที่วัยรุ่นสาวหลากหลายเชื้อชาติและหลากวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงชีวิตรักวัยเรียนมีรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมดาและที่สำคัญถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องต่อจากเหลี่ยมโบตันที่สามารถดันนักแสดงนำเชื้อสายเอเชียในภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากพิมพ์นิยมทั่วไปโดยตัวละครของนางเอกวัยรุ่นสาวลอร่าจีนต้องเผชิญกับความต้านละปากเมื่อจดหมายที่เธอเขียนให้กับชายที่เธอปิ๊งถูกส่งไปโดยบังเอิญทำให้ชีวิตไฮสคูลของเธอนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปTo All the Boys I Loved Before เป็นผลงานการกำกับของ Susan Johnson ซึ่งเคยกำกับภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ดราม่าเรื่อง Carrie Pebley ในปี2016ค่ะ
ขอปรบมือให้กับอีกเรื่องที่สามารถผลักดันความสามารถนักแสดงเอเชียค่ะYou never saw me. นี่คุณรู้ไหมว่า1ปีมี52สัปดาห์ถ้าทุกสัปดาห์เนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรฮะเขาบอกว่าเลือดกระสูบฉีกกลายเป็นคนที่มีสมองปลอดโปร่งและสดใสก็เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องเพราะฉะนั้นข่าวสารดีๆแบบนี้ติดตามกันได้ในช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยทุกสัปดาห์ครับใช่เลยครับจากแวดวงดาราไปสู่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับตารางหนังทำเงินนอกอเมริกาในสัปดาห์นี้5อันดับหนังทำเงินตรงใจคุณหรือไม่ติดตามกันเลยนะครับในช่วง Interbox Office ครับช่วง Interbox Officeสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF อันดับที่1 นะครับกับ Ant-Man and the Wasp นะครับสุดสัปดาห์นี้จากการเปิดตัวมากกว่า68ล้านเหรียญในจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ตัวเลขประจำสุดสัปดาห์นี้เป็น71ล้านกับ2แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่332ล้านกับ6แสนเหรียญแล้วอันดับที่2นะครับกับผลสำเร็จของภาพยนตร์ The Meg นะครับสุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป32ล้านกับ7แสนเหรียญรายได้รวมนอกอเมริกาอยู่ที่303ล้านกับ3แสนเหรียญแล้วอันดับที่3นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Hotel Transylvania 3 A Monster Vacation สุดสัปดาห์นี้กวาดเงินไป17ล้านกับ8แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่301ล้านกับ8แสนเหรียญแล้วอันดับที่4กับภาพยนตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนั่นคือ Big Brother เปิดตัวด้วยรายได้13ล้าน6แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่15ล้าน7แสน61,739เหรียญอันดับที่5กับภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Fallout สุดสัปดาห์นี้กวาดเงินไป13ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่344ล้านกับ8แสนเหรียญแล้วทั้งหมดนี้เป็น5อันดับ In the Box Office ประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับแค่หลังโฆษณาผู้ชายคนนี้เดนเซลวอชิงตันจะกลับมาล้างแค้นครับสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์นะครับมาถึงช่วงของเซลลูลอยด์เรคคอมเมนด์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์นะครับครั้งนี้เขากลับมาแล้วฮะถูกโรเบิร์ตแม็กคอลใครที่เป็นแฟนอีควอไลเซอร์ภาคแรกเนี่ยโอ้โหหลายคนก็รอคอยนะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับในอีควอไลเซอร์2ครับแน่นอนว่าตัวพระเอกอย่างโรเบิร์ตแม็กคอลเนี่ยเขากลับมาล้างแค้นอีกครั้งและสำหรับการล้างแค้นเพื่อคนที่รักหรือว่าคนที่สำคัญในชีวิตเนี่ยแม็กคอลเขาก็ทุ่มสุดชีวิตอะรับรองความมันแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเราไปมันระห่ำกันอีกครั้งนึงนะครับกับตัวอย่างภาพเพียงเรื่อง The Equalizer 2นะครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับช่วง Celluloid Recommend สนับสนุนโดย Acer Robert, I've been thinking. It's great you're helping all these random people and everything, but it's not going to fill that hole in your heart.I'm obligated to tell you these things. I'm the only friend you've got. Mac, Susan's gone. Susan worked in a dangerous world. Looked at the video, all the surveillance. Something else went on in that room. Who did this? Unleash the beast mode. I will never stop!Whoever we're looking for, I'm a high-level assassin. They're cleaning up. Nobody's safe. You have no idea what you just started. You shouldn't have gone to war with us, McCall. You got it backwards. You're going to war with me.We all gotta pay for our sins. ตอนนี้ปรับความรู้สึกมาสู่ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้กันบ้างเป็นการดึงเอาคู่พระคู่นางมากความสามารถที่โคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือคีนูรีฟส์และวิโนนาไรเดอร์ในหนังเรื่อง Destination Wedding เป็นเรื่องราวของแฟรงก์กับลินซี่สองคนนี้เนี่ยเป็นสองคนที่มีนิสัยเหมือนกันคือขวางโลกแต่ด้านทั้งคู่ครับถูกเชิญไปงานแต่งงานงานเดียวกันถูกแน่นอนว่าถามว่าพวกเขาชอบไปงานแบบนี้ไหมเสงแน่นอนฮะเพราะพวกเขาแต่ละคนไม่มีใครเชื่อในความรักเลยหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับที่อยากจะไปพบกับคู่กัดคู่นี้ไปชมตัวอย่างภาพเพียงเรื่อง Destination Wedding กันได้แล้วนะครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับOur flight's on time Oh it is GreatI'm sorry, what was that?
What? You just took a step forward there. I did. Yeah, you did. You know you did. And what's funny is there's no way you can board first, because the only way you could board first is if you have a special need. Do you have a special need? Yes. I need to be over there. What brings you to Paso Robles? I'm going to the destination wedding. Please don't tell me it's Keith and Nance. So we're just the people you don't know where to stick? You might as well just stick us together. I don't want to be a person you don't know where to stick. Destination wedding is presumptuous. They're in a fool's paradise. Don't you believe there's someone for everyone? Close. I believe that there's nobody for anyone. I don't understand how, even after Keith did what he did to you, you can possibly still be mooning over him. Because you're a monkey who doesn't understand the human condition. Having met you, I understand why it's a condition. How do you not install a pathway? The heels won't make it. Can you carry me, please? What? This is the slowest I've ever been carried. You gotta be quiet.เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมารวยเวอร์วังกันต่อนะฮะกับ Crazy Rich Asian ครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซีลูลอยด์นะครับมาถึงช่วงซีลูลอยด์พิกที่เราจะพาไปตะลุยเบื้องหลังของภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสในตอนนี้ใช่ครับกระแสคงฟังอย่างต่อเนื่องครับสำหรับภาพยนตร์ที่ชาวเอเชียของเรานั้นภูมิใจอย่างมากก็คือ Crazy Rich Asian ครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงของผู้กำกับอย่างจอห์นเอ็มชูครับใช่แล้วแคนต้องบอกว่าหนังเรื่อง Crazy Rich Asians นั้นดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีโดยผู้ประพันธ์คนนี้เควินควอนครับหนังสือขายดีเล่มนี้ตีพิมพ์ใน2013มันเป็นเรื่องราวที่จะพาทุกๆคนเนี่ยไปพบกับชีวิตไฮเอ็นเลยนะไฮเอ็นคือหรูหราเลยหรูหราเลยของอภิมหาเศรษฐีหลายๆครอบครัวในเอเชียครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาดัดแปลงภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากการเขียนจากชีวิตจริงของเควินควอนเรียกว่าอลังการงานสร้างดาวล้านดวงครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปชมเบื้องหลังความหรูหราเหล่านี้กันได้เลยครับในภาพยนตร์เรื่อง Crazy Rich Asian ในช่วงซีลูลอยด์พิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิก Rachel, these people aren't just rich, okay? They're crazy rich. Look, there's new money all over Asia. We got the Beijing billionaires, the Taiwan tycoons, but the Young family, they're old money rich. They had money when they left China in the 1800s, and they went all the way down here. Not there. Here. They came to Singapore when there was nothing but jungle and pig farmers. There was a snake here eating an apple. You know what I mean? And they built all of this. Now, they're the landlords of the most expensive city in the world. Here you go. These people are so posh and snobby, they're snoshy. Ew. Yeah, but Nick's not like that. Even if he isn't, I guarantee you the family is. Which is why tonight, you need to not look like Sebastian of the Little Mermaid. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการซีลูลอยด์เพื่อชิงหนังสือนิยาย Crazy Rich Asians ฉบับภาษาไทยจำนวน2รางวัลเพียงตอบคำถามว่าผู้เขียนนิยายเรื่อง Crazy Rich Asians มีชื่อว่าอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook Celluloid TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่2กันยายน2561สำหรับผู้ที่ตอบถูก2ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่3กันยายน2561ครับเปลี่ยนบรรยากาศกับหนังอีกเรื่องหนึ่งคุณดูแล้วใช่ไหมฮะเขาบอกหนังเรื่องนี้ลุ้นสุดๆโอ้ยเรื่องนี้ลุ้นมากเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญแอคชั่นไซไฟเดอะแม็กหรือโคตรหลามพันล้านปีแล้วเป็นการกำกับของผู้กำกับคนนี้จอห์นโทเทิลท็อปใช่ครับซึ่งจอห์นโทเทิลท็อปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาต้องระมัดระวังอย่างมากในการที่จะนำบทประพันธ์ของคนที่เขียนก็คือสตีฟเฮาเทนเนี่ยมาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์เพราะว่าจากแฟนหนังสือเรื่องเม็กเนี่ยมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่รีรอแล้วนะครับเราสองคนมีเบื้องลึกเบื้องหลังของภาพยนตร์นี้มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปติดตามรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่อง The Meg ได้แล้วนะครับในช่วง Celluloid Pick ครับ I loved the script. I've always loved Megalodons. I guess what appealed to me most about the role of Jack Morris, the billionaire, wasHow many different colors as an actor I get to play in the role. He can be a little bit dastardly, but he's not really the villain. He's got a lot of heart. He's got a good sense of humor. There's a lot of comic relief that comes from him. He's kind of the fish out of water, no pun intended. I think
people have seen a movie like Meg before in that it's got a lot of action and adventure. It's got a little bit of Jurassic Park science and technology aspect. It's got a little bit of Jaws and that kind of a monster movie, but it's just bigger and badasserer. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสลูลอยเพื่อชิงเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่อง The Meg จำนวน4รางวัลเพียงตอบคำถามว่าในภาพยนตร์เรื่อง The Meg พระเอกของเรื่องโจนาสเทเลอร์อาศัยอยู่ในจังหวัดใดในประเทศไทยก่อนจะถูกตามตัวไปปฏิบัติภารกิจคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook สลูลอย TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่2กันยายน2561สำหรับผู้ที่ตอบถูก4ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่3กันยายน2561ครับเรื่องต่อไปครับพี่เฮนรี่ครับให้คุณผู้ชมปิดไฟก่อนที่จะฟังเรื่องนี้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์สั่นประสาทสยองขวัญ อย่างเรื่องเดอะนันเรื่องนี้ครับทางผู้กำกับก็คือคอลินฮาร์ดี้เนี่ยเขาบอกว่าคือมันเสียวสลังตั้งแต่ช่วงถ่ายทำแล้วเพราะว่ามีเหตุการณ์อาถรรพ์เกิดขึ้นในกองถ่ายแล้วคุณจะเล่าตอนนี้นะจะเที่ยงคืนแล้วนะเล่าตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมฟังนะครับคือผู้กำกับเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่เขาถ่ายที่โรมาเนียเป็นซีนที่จะต้องลงไปถ่ายใต้ดินเป็นป้อมปราการทางเดินลึกๆยาวๆระหว่างที่เขากำลังจะถ่ายทำฮะเขาก็ไปนั่งที่มอนิเตอร์ละก็เห็นมีทีมงาน2คนอยู่ด้านหลังก็เลยหันไปทักทายเฮลโหลสวัสดีก็เป็นมุมมืดๆนั่นแหละก็เห็นมี2คนอยู่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มถ่ายทำพอถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับเขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองเรียกทีมงานมาดูฟุตเทจสิพอหันไปไม่มีใครอยู่อุ้ยและที่สำคัญคุณผู้ชมครับด้านหลังเป็นทางตันอ้าวทำไมคุณเล่าเวลานี้อ้าวเขาเป็นใครอ่ะนั่นเลยสิมีหน้าดูตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยโอ้ยขนลุกจริงนะใช่ขนลุกเลยนะเอาเป็นว่าไม่รอแล้วนะครับวันนี้เรามีคลิปที่ขนลุกมากกว่านี้นะครับมาฝากเฉพาะแฟนๆรายการเซลลูลอยด์กันนะครับไปติดตามกับภาพยนตร์เรื่องนั้นกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับรายการเซลลูลอยด์ร่วมกับ Warner Brother Pictures ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องเดอะนันเพียงตอบคำถามว่าผู้ที่มารับบทเป็นปีศาจแม่ชีในภาพยนตร์เรื่องเดอะนันคือนักแสดงหญิงท่านใดคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ Facebook เซลลูลอยด์ทีวีโชว์ในช่องคอมเมนต์พร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่2กันยายน2561ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook เซลลูลอยด์ทีวีโชว์ในวันจันทร์ที่3กันยายน2561ครับการครับเข้าสู่ช่วง Now Playing นะครับสนับสนุนช่วงโดย AS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาครับใช่เลยครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะครับเราก็มีคอนเทนต์บันเทิงมากมายมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูกันผ่านทางแอปพลิเคชัน AS Play สะดวกมากๆครับเพราะว่าคุณสามารถดูผ่านมือถือซึ่งเราพกเป็นปัจจัยที่5ติดตัวไปทุกวันอยู่แล้วใช่ครับยิ่งถ้าเกิดคุณสมัครแพ็คเกจ Premier Full HD นะฮะมันจะมีความบันเทิงให้คุณดูเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยจริงๆการครับแพ็คเกจนี้มีช่อง Premium TV ให้ชมกันมากกว่า27ช่องแล้ววันนี้เรามีซีรีส์เด็ดๆมาฝากกันจากทางช่อง Warner TV มาแนะนำกันนะครับซีรีส์เรื่องแรกที่พี่อยากจะแนะนำจากทาง Warner TV ก็คือ The Last OG ซีรีส์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยคนนี้คุณรู้จักดีขวัญใจคุณจอร์แดนพิวแล้วก็นำแสดงโดยเทรซี่มอร์แกนคือจอร์แดนพิวเนี่ยเป็นขวัญใจผมมากเลยเพราะว่าเขาคือผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะ Get Out ถูกต้องแต่ซีรีส์นี้เป็นคอมเมดี้นะเป็นแนวตลกคอมเมดี้เลยเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักโทษผิวสีเพิ่งออกมาจากคุกแล้วกลับสู่ถิ่นฐานของเขานั่นคือบรุกลินในนิวยอร์กนั่นเองแล้วพอกลับไปเนี่ยเรารู้สึกว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปหมดไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งปลูกสร้างชีวิตประจำวันต้องไปติดตามกันเพราะซีรีส์นี้จะออกอากาศวันพรุ่งนี้ครับหากดูไม่ทันเขาก็จะมีการรีรันซีรีส์ของเขาในช่วงเวลาอื่นของทาง Warner TV ด้วยนะครับเรื่องนี้น่าดูนะครับน่าสนุกดีใช่นอกจากนั้นครับผมก็เห็นว่ามีซีรีส์ที่เขาเป็นไฮไลท์เดือนนี้อยู่ในตารางด้วยใช่ไหมฮะนี่ไงแคนใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์ซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่นี่นี่แหละซูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์เกิร์ลออกอากาศ20:00 น.ทุกคืนวันอังคารแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟน The Flash ก็สามารถชมซีรีส์เรื่องนี้ได้ทุกคืนวันพุธเวลา20:00 น.เช่นกันครับนี่นะฮะเรียกว่าสนุกทุกเรื่องไม่อยากให้พลาดสักเรื่องนะครับส่วนใครที่อยากจะชมตัวอย่างของซีรีส์เรื่อง The Last OG แบบเต็มๆวันนี้เรามีได้ชมกันไปชมกันเลยนะครับในช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AIS Play ครับช่วง Now Playing สนับสนุนโดย AIS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาYou ready? As ready as your wife is after a shot of Hennessy. The Last OG เป็นเรื่องราวของเทรย์นักโทษกลับใจที่เพิ่งพ้นคุกออกมาหลังจากติดอยู่นานถึง15ปีเมื่อออกมาสู่โลกภายนอกเขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อได้มีโอกาสกลับไปหาแฟนเก่าเขาก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อของวัยรุ่นคู่แฝดงานนี้เขาจึงได้พยายามกลับตัวเป็นคนที่ดีแล้วก็ต้องปรับจูนตัวเองให้เข้ากับลูกและโลกที่เขาเพิ่งออกมาเจอให้ได้ไปเอาใจช่วยเขากันนะครับ Chances are beautiful thingช่วงเซลลูลอยด์โค้ด Why do you come here ก่อนจากกันวันนี้นะครับเรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง10 things I hate about you ซึ่งฉายในปี1999มาฝากดังนี้ครับ Don't let anyone ever make you feel like you don't deserve what you want ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าอย่าปล่อยให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สมควรได้ในสิ่งที่ต้องการแคนครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมคือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลูลอยด์กับผมวิทราและคุณแคนอัจจิรุธนะครับเรา2คนนั้นจะมาส่งความสุขให้คุณผู้ชมทางบ้านทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23:20 นทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ที่ www.amazinggroupthailand.com นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ครับเซลลูลอยด์ทีวีโชว์ไปติชมรายการของเราได้ครับวันนี้นะครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทางสิงห์ไลฟ์นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Mastercard Lounge ณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในศูนย์งานค้า Central World นะครับแคนครับวันนี้วันที่30ก็ถือว่าเป็นสิ้นเดือน8เดือนแล้วนะครับ8เดือนแล้วครับรายการเรายังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดือนใหม่สัปดาห์หน้าก็กลับมาพบกับเราใหม่ได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ